สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็พามาขุดเห็ดขนใหญ่ครับนี้เห็ดขนใหญ่ขึ้นแล้วครับนี่ก็มากับ2คนครับมากับจานล่างครับนะครับไปครับนี่ครับเดินมาประมาณครึ่งชั่วโมงครับเจอแล้วครับแปลงแรกครับไปพาไปดูครับนี่เพื่อนกำลังโคดินนะครับนี่ครับเบ้าแรกครับนี่ครับนุ่นเดี๋ยวพาไปดูเบ้าครับนี่ครับมีหนึ่งเบ้าครับนี่ครับประมาณสัก15ดอกครับไปครับเดี๋ยวให้อาจารย์ล่างคุณเลยครับปะคุณเลยฝนตกเอาดิเอาละตกตายละอ่ะแค่เลยฝนกำลังตกเดี๋ยวฝนจะตกครับ ขึ้นมาก็เจอเลยครับนี่ครับหรือว่ามันต้องมีหลอดส่องแฉะไงส่องไฟตรงนี้เออมันจะท้อนเออมันมีแง่ในข้างบนดูการครับเพื่อนเห็ดใหญ่ครับโอ้ดูความลึกครับนี่ครับให้การล่างโชว์ครับนี่ครับโอ้โหสวยเลยครับกำลังโผล่ดินนี้มองหายากครับนี่ครับพอดีสาดไฟไม่เห็นพอดีสะท้อนไฟครับนี่ลังบอกให้เอานี่ขึ้นมาทางนี้เอออ่ะทำมาให้มันเลยไอ้นี่ไปหน่อยเงี้ยมันจะได้ลามส่องมันจะสะท้อนมองไม่เห็นอย่างที่เนี้ยที่โทรศัพท์ดูการครับต้องรีบแค่ครับถ้าปล่อยไว้ก็ฝนจะตกครับเนี่ยนี่ครับหลังโพดินเลยครับมีแค่หักครับหักเนี่ยแค่ยากครับนี่ครับลากไม้เยอะครับค่อยแค่นี่ดูการครับยาวครับเสียดายครับยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับอย่างนี้ครับหวานแน่นอนครับเห็ดครับส่วนมากเขาจะซื้อกันอย่างนี้ครับนี่ครับรสชาติหวานเลยครับเดือนเยอะมากมีความสมบูรณ์ครับครับตัวไอเดือนออกมาครับครับนี่ไหลออกมาครับมันหักเนี่ยมันกรอบอ่ะปอกเลยนี่ครับโอ้โหสั้นจนรุดเลยครับหักครับแค่ยากครับมันอยู่ที่รากไม้ครับก็แทงรอบๆนี้ค่อยๆยืดแค่นี้นี่ครับดูครับรากไม้พันเลยครับแทงอีกฝั่งนึงก็ได้ครับหักดีครับไปไปแค่อีกเบ้าไหมไปอันนี้เอาแค่นี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูใหม่ครับแค่อีกเบ้าครับอันนี้เบ้าใหญ่ครับเนี่ยยากกว่าอันนี้ครับเดี๋ยวลุยครับเบ้านี้ใหญ่นะตอนนี้ประมาณสักประมาณ15ดอก16ดอกครับจะแค่ได้ผมรู้มันยาก
แทงรอบๆนี้งัดหักหมดดูดอกครับแข็งปักเลยครับกรอบเลยครับนี่ครับปุ๋ยต่อครับเสียบรอบเลยเสียบรอบแล้วงัดเลยแข็งรอบนี่ครับหนาให้คนใหญ่ครับแค่ยากครับดินแถวบ้านผมเนี่ยมันเป็นดินหินแล้วก็รากไม้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูใหม่ครับนี่ครับเพิ่งขึ้น2เบ้าครับเบ้าไอ้ที่ว่ายังไม่อยู่ในดินก็น่าจะอีกน่าจะหลายเบ้าครับเพราะชุดแรกนี่มันเพิ่งจะโผล่นะดูการครับดูการครับยังยาวครับสวยครับดูมือครับดูมือครับฝนตกครับเละครับน้ำได้มาปะมีน้ำไหนล้างมือน้ำในขวดน้ำในถุงมีแค่ขวดเดียวดูครับวับนี่ครับดูความลึกครับอันนี้ครับจากเจ้าครับจากเจ้ามาถึงดอกครับเองต้องหักทิ้งตรงเจ้าพวกอันนี้ยังไม่โผล่จากดินครับอยู่ในดินครับอันนี้มันแปลงนี่แปลงเก่าแต่มันเพิ่งจะขึ้นผมต้องมาดูต้องกบดีเป็นอย่างนี้มันร้อยแบบแปลงที่ว่ามันขึ้นไปแล้วหลายปีเนี่ยเพิ่งจะขึ้นในปีนี้ให้ขึ้นดีเบ้าเนี้ยครับโอ้สวยงามเลยครับแทงเนี้ยแข็งอ้อมเรื่องครับบอกมันอยู่นี่ฮึเหมือนจะหักเนี่ย5ดอกครับเนี่ยดูครับกำลังโผล่ดินครับแค่ยากหน่อยหักครับผมแทงอ้อมเลย
อันนี้แถวบ้านผมก็โลละ450ครับจังหวัดอุทัยธานีครับครับโอ้ยโอ้โหนี่ดองครับดองสุดท้ายครับมีไงอะไรการให้มีอะไรเฮียถ้าพวกเดินไม้เนาะวาบบาดร้อยครับใครจะขาบมือครับหมดแล้วครับหรือทะเลขึ้นแล้วมืดตึบเลยแป๊บสงสัยว่ะไม่ลงกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูจะจำได้ไหมได้เดี๋ยวลงทั้งนี้ครับดูครับดูดอกครับโอ้โหกำลังโผล่ดินครับเนี่ยได้จานหลังเนี่ยกำลังโผล่ดินครับไปครับหมดแล้วครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมกับจานหลังก็ต้องขอตัวลาไปครับบ๊ายบายครับทุกคน